ทำเหยื่อสปูลซิ่งทำง่ายประหยัดด้วยจะทำขนาด4เซนนะครับแล้วก็จะวัดเป็นแนวทะแยงครับก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวใช้ตะไบรูปคมหน่อยครับต่อไปก็จะใช้ตะหวานนะครับเจาะรูตรงนี้นะฮะเจาะรูหัวท้ายนะครับเพื่อใส่ห่วงก็เรียบร้อยนะครับไปก็จะติดตะขอนะครับแล้วก็ใส่ห่วงด้านบน
ี๋ยวจะใส่ใบสปริ้นซะหน่อยนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับสปูนซิ่งนะฮะเดี๋ยวมาลองชั่งน้ำหนักกันดูหน่อยนะครับสปูนซิ่งน้ำหนัก6กรัมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับ